อัธจักรสัตยานุรักษ์ฟังไม่ได้สับจับไปกระเดียดบทความชิ้นนี้นำมาจากเว็บไซต์ประชาไทยอัธจักรสัตยานุรักษ์ผมไม่รู้เหมือนกันว่านายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันทร์โอชาจะสามารถเข้าใจสำนวนไทยโบราณประโยคนี้ได้หรือไม่ก็คือฟังไม่ได้สับจับไปกระเดียดเพราะสิ่งที่นายกรัฐมนตรีพูดมาหลายๆเรื่องมีลักษณะแบบนี้ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมนายกรัฐมนตรีถึงไม่ฟังอะไรให้มันรู้เรื่องก่อนหรือคิดอะไรให้รอบคอบก่อนที่จะปากลั่นเสมอมากรณีหลังสุดคือนายกรัฐมนตรีได้พูดพาดพิงถึงหลักสูตรของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยมีการรายงานข่าวว่านายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามีข้อห่วงใยหลักสูตรของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีการบิดเบือนประวัติศาสตร์และสถาบันพระมหากษัตริย์ว่ากำลังจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดูอยู่ข่าวนี้นำมาจากผู้จัดการที่4กุมภาพันธ์2565เดาเอาว่าคงมีคนไปรายงานว่าทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เชิญอาจารย์ธงชัยเข้าไปพูดแล้วก็เลยทำให้บรรดาคนบอกกล่าวให้นายกรัฐมนตรีเกิดความกลัวแล้วรายงานแบบฟังไม่ได้สับจับไปกระเดียดและนายกรัฐมนตรีก็ทำแบบเดียวกันคือฟังไม่ได้สับจับไปกระเดียดกระเดียดจนเป็นข่าวขึ้นมาสำนวนนี้มีความหมายในเชิงลบนะครับคนโบราณคิดสำนวนขึ้นมาเพื่อเตือนใจคนที่ไม่รู้ตัวเองว่าตัวเองไม่รู้อะไรเลยทำให้พอได้ฟังอะไรมาก็เอาไปพูดต่อโดยที่ไม่ได้ใครควรหรือไตร่ตรองก่อนว่าจริงๆคืออะไรคนโบราณรำคาญคนพวกนี้มากเพราะคนพวกนี้นอกจากไร้ปัญญาญาณและยังทำให้เกิดความคลุมเครือจนอาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งขึ้นมาได้มองอีกมุมหนึ่งการฟังไม่ได้สับจับมากระเดียดในกรณีนี้คือการสร้างเป้าเพื่อจะทำให้ตัวเองมีความหมายขึ้นมาบ้างในยามที่ตัวเองไร้ความหมายไปเรื่อยๆโดยเป็นความพยายามจะหลอกตัวเองและหลอกคนบางกลุ่มที่ยังหลงเหลืออยู่ไม่มากนักว่าการที่ตนเองยังยืนอยู่ณจุดนี้ก็เพราะยังมีปัญหาเรื่องทำนองนี้อยู่ซึ่งตนเองจึงยังต้องทำหน้าที่สำคัญนี้ต่อไปการสร้างเป้าให้กลายมาเป็นเสมือนศัตรูเป็นกลวิธีของผู้ที่ประสงค์จะจันลงอำนาจแบบดิบๆให้ดำเนินต่อไปได้พูดง่ายๆก็คือเป็นกระบวนการปิดบังความอ่อนแอความชั่วร้ายของระบบอำนาจดิบที่ตนเองครอบครองอยู่โดยป้ายสีหรือผลักไปให้แก่ศัตรูที่ตนเองสร้างขึ้นมาซึ่งกลวิธีแบบนี้คนที่ใช้ก็มักจะประสบโศกนาฏกรรมทุกคนครับเพราะความจริงย่อมเป็นความจริงการปิดป้ายหรือป้ายสีอาจจะได้ผลระยะหนึ่งแต่ไม่มีวันที่จะดำรงได้ยืนยาวและที่สำคัญการสร้างเป้าแบบฟังไม่ได้สับจับไปกระเดียดนี้เป็นการสร้างข่าวปลอมแบบที่คนในรัฐบาลมักจะชอบใช้ป้ายสีคนอื่นนะครับในเวลาที่เหลืออยู่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีซึ่งคงจะไม่นานมากนักก็ขอให้นายกรัฐมนตรีคำนึงและตระหนักถึงความหมายของสำนวนโบราณนี้เพื่อที่จะได้เอาเวลาที่เหลือนี้ไปทำอะไรที่อาจจะนะครับพอมีประโยชน์แก่บ้านเมืองได้บ้างหรือไม่อย่างนั้นก็หาทางออกไปจากตำแหน่งนี้ก็น่าจะดีกว่านะครับ